สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์นะครับจังหวัดราชบุรีซึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อพูดถึงเราก็ต้องนึกถึงโอ่งมังกรนะครับที่อยู่ข้างหน้าพวกเรานะเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะพอเดาออกนะว่าวันนี้ผมมาทําอะไรนะครับก็จะหันกล้องให้ดูทางด้านขวานะครับวันนี้เราก็พามาดูความอัปเดตนะครับความคืบหน้าของการสร้างสะพานรถไฟทางคู่นะครับซึ่งเป็นสะพานแขวนนี่นะครับก็อยู่คู่กับสะพานจุฬาลงกรณ์นะก็ถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับผมเคยทำอัปเดตครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมนะแล้วหลังจากนั้นก็สถานการณ์โควิดมาผมก็เลยไม่ได้เดินทางมาอีกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะ4เดือนให้หลังนะครับวันนี้ก็25นะครับ25กันยายน2564วันนี้เรามาอัปเดตกันครั้งที่2นะในช่องจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็ดูกันนะครับบรรยากาศณตอนนี้นะก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะเหมือนกันเนาะหลังจากที่ได้มาอัปเดตครั้งล่าสุดก็ที่เห็นชัดเลยก็คือมีเสาสูงๆเนี่ย อยู่ทางด้านนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณใกล้ๆนะครับบนสะพานนะครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บนสะพานจุฬาลงกรณ์นะเพื่อพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูความคืบหน้าของสะพานรถไฟทางคู่ที่กำลังสร้างอยู่นะก็ดูนะเนี่ยด้านล่างนะครับก็เริ่มที่จะยื่นมาถึงในเขตของแม่น้ำแม่กลองแล้วนะครับทางนี้ก็คือแม่น้ำแม่กลองนะนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็นี่นะครับเสาสูงๆที่กำลังสร้างอยู่วันนี้มากับเฟนเดอร์นะครับแนะนำตัวหน่อยเฟนเดอร์จาก My Fender Family Channel ครับโอเคเจ้าถิ่นราชบุรีนะครับคนนี้ผู้อะไรนะกลัวความสูงนี่จะพิสูจน์ความกล้าแล้วก็นี่นะครับมีเสาขึ้นยังเห็นได้ชัดนะทั้งสองฝั่งนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดินดูกันนะก็ค่อยๆเดินไปบนสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับทำไมค่อยๆเดินเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ก็มีฝนตกลงมาเนาะทำให้เนี่ยก็พื้นเปียกนะครับผมแล้วก็ดูด้านล่างนะแม่น้ำแม่กลองวันนี้น้ำเชี่ยวนะครับสภาพอากาศเนี่ยข้างล่างก็มีน้ำวนนะผมโอ้โหอันตรายมากครับอันตรายครับอันตรายนะถ้าใครกลัวความสูงนี่อย่าหาเดินนะผมอย่าหาทำครับก็รู้สึกว่าวันนี้น้ำเยอะนะแล้วก็น้ำเชี่ยวด้วยตรงตำแหน่งไหนที่น้ำมันมาปะทะกันนะมันจะเกิดน้ำวนขึ้นมานี่ครับนี่ก็บรรยากาศแม่น้ำแม่กลองนะครับทางนี้ก็ไปจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยแล้วก็ส่วนทางนี้ก็จะขึ้นไปจังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วก็สะพานด้านข้างเนี่ยเป็นสะพานรถยนต์นะครับชื่อสะพานธนรัตน์ซึ่งอยู่คู่กับสะพานจุฬาลงกรณ์โอเคไปทางด้านนู้นนะครับก็สามารถไปต่อแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ได้เลยครับวันนี้เฟนเดอร์นะครับก็เดินนำผมนะนะเฟนเดอร์เสื้อสวยเนาะเราจากฮิตาชิเก่านะผมก็เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะของอีกฝั่งหนึ่งนะก็ฝั่งนี้ก็มีเครนใหญ่ติดตั้งอยู่นะผมเป็นฝั่งค่ายทหารช่างนะตรงนี้ก็สโมสรนายทหารนะค่ายพานุรังสีตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้กำลังตั้งโรงพยาบาลสนามต้องระวังนิดนึงใครจะมาก็ใส่แมสแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ให้เต็มที่นะก็ดูบรรยากาศนะนี่ก็ช่วงฝนตกบรรยากาศดีนะช่วงนี้แดดไม่ร้อนสำหรับทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะบางช่วงนี้ก็เสร็จไปบ้างแล้วนะครับบางช่วงก็กำลังก่อสร้างแล้วก็สะพานแห่งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับสะพานรถไฟที่เป็นลักษณะเป็นสะพานแขวนนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแต่สะพานรถยนต์นะพวกสะพานอะไรนะพระราม8สะพานพระราม9พวกนี้นะที่กรุงเทพแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทางเข้ากรุงเทพนะเป็นฝั่งค่ายทหารช่างแล้วก็บิ๊กซีราชบุรี
นะครับนี่ก็ในส่วนของตัวสะพานนะก็สร้างมาได้คืบหน้าพอสมควรนะก็ยื่นเริ่มยื่นเข้ามาในแม่น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอวันที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะสร้างมาบรรจบกันนะครับแล้วเมื่อนั้นก็จะได้กลายเป็นสะพานที่เสร็จสมบูรณ์นะก็เดินดูไปเรื่อยๆบรรยากาศสบายๆนะวันนี้แดดไม่ร้อนด้วยนี่นะครับก็ในส่วนของต่อหม้อนะครับนี่นะผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าผิดก็ขออภัยเนาะบางทีศัพท์ทางการผมอาจจะไม่ค่อยรู้นะนี่นะครับก็ดูแข็งแรงมั่นคงนะแล้วก็มีเสาขึ้นไปด้านบนทางนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะก็ตรงนู้นไกลๆนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นแท่งปูนนะครับก็ใกล้จะสร้างที่มาบรรจบกันละนี่นะความคืบหน้าของสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนรถไฟนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะผมเนี่ยแม่น้ำแม่กลองแล้วก็นี่ก็สะพานจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็สะพานธนรัตน์มี3สะพานนะผมบรรยากาศอัปเดตเอาไว้นะวันนี้25กันยานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตครั้งละครั้งต่อไปเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะครับก็รอโอกาสแล้วเวลาว่างก่อนนะครับ มีโอกาสก็มาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะนี่ครับก็ขยับมุมมาสักหน่อยนะฮะมายืนอยู่บริเวณทางรถไฟนะครับแล้วก็นี่นะครับดูมุมกว้างๆนะก็เห็นตรงนู้นนะผมเป็นทางรถไฟทางคู่ที่กำลังสร้างแล้วก็ใกล้จะมาบรรจบกับสะพานนะแล้วก็จะค่อยๆหมุนกล้องให้ดูนะครับช้าๆนี่ก็เสาที่สร้างนะครับเนี่ยไปจนถึงแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็นี่ก็สะพานจุฬาลงกรณ์นะซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่เก่าแก่นะแล้วก็สะพานธนรัตน์นะวันนี้ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะก็สำหรับการอัปเดตความคืบหน้าของสะพานในวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้ยังไงนะผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปนะครับเฟนเดอร์ลาเพื่อนๆด้วยครับเฟนเดอร์ฝากกดติดตามช่อง My Fender Family Channel ด้วยนะผมติดตามช่องจ่าพรด้วยผมโฆษณาให้บ่อยแล้วนะน้องเฟนเดอร์เนี่ยยังไงต้องขอค่าโฆษณาด้วยนะครับรอเล่นนะครับรอเล่นนะผมกับเฟนเดอร์นี่หยอกกันบ่อยนะผมแต่ไอ้นี่นั่นกระทั่งวันนี้กระเทียมก็เมืองราชบุรีนะครับเนี่ยสวยงามครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับ Channel จ่าบอลคนรักรถไฟนะพร้อมกับคลิปรถไฟแล้วก็คลิปสิ่งต่างๆเกี่ยวกับรถไฟนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนจากจังหวัดราชบุรีนะสะพานจุฬาลงกรณ์สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับบ๊ายบาย